สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับจำท่านนี้ได้ไหมครับบอนคิงนะครับนาราชาแห่งพันธบัตรนะครับคุณเจฟฟรีย์กันล็อกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณทั้หเดือนที่แล้วเขาได้พูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อในสหรัฐนะครับที่กําลังขยับสูงขึ้นนะถ้าใครจําได้นะครับย้อนไปเมื่อ6เดือนที่แล้วผมได้ทําคลิปหนึ่ง ซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐท,ที่มาเนี่ยนะมันมาเร็วกว่านะที่เขาคาดการจากโมเดลของเขานะครับแล้วก็เขาบอกว่าความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นชั่วคราวนะหรืออย่างไรซึ่งเขาคาดการว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยนะของสหรัฐจะสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะมิถุนายน กรกฎาคมนะครับล่าจะสูงสุดนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม64นะครับแล้วเขายัางพูดต่อว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะมันยังไม่ลงนะหลังสิงหาคม64นะเข้ากันยายน64เนี่ยมันจะเริ่มเป็นปัญหาจริงๆสําหรับนักลงทุนทั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่บอนคิงนะครับท่านนี้นะครับคุณเจอฟรียกันล็อกได้พูดไว้นะครับเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้ว มาล่าสุดนะครับนะเขาก็ได้นะให้สัมภาษณ์นะครับสำนักข่าวช่องหนึ่งนะก็ได้พูดถึงเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับขณะนี้เงินเฟ้อสหรัฐนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ยังสูงอยู่ที่ประมาณ5.4%ยังไม่ลงฮะก็แปลว่าถ้ามุมมองของคุณเจฟฟี่กันล็อกนะเมื่อย้อนกลับไปหเดือนที่แล้วเขาบอกว่านั่นแหละครับนะน่าจะห่วงน่าจะวิตกกังวลจริงๆนะซึ่งเขาพูดเช่นนั้นนะครับ วันนี้ก็เลยนำเสนอข่าวชิ้นหนึ่งนะซึ่งผมได้รับฟังมานะจากการวิเคราะหนะ์ในต่างประเทศนะครับก็จะมาพูดได้ฟังกันนะครับถึงมุมมองของคุณเจฟฟรียกันล็อกนะถึงเรื่องของอาตาัตราเงินเฟอ้อนะในตลอดสิ้นปี64นี้แล้วก็ล้นข้ามไปในปีหน้านะครับนะปี65หรือปี2 2 2 2เขาพูดอยนี้นะครับบอลคิงนะ King, นะคุณเจฟฟรีย์กันล็อกบอกว่าเขาคาดการนะครับว่าเงินเฟ้อปีน,นี้ น่าจะสูงต่อไปนะครับเหนือ5%นะครับและอย่ยูเหนือนะเกิน4%อนะอย่างต่ำนะในตลอดปีหน้านะครับ2022นะหรือปี65แล้วนองนะครับวันนี้คือเนื้อหาข่าวนะครับที่น่าจะมาพูดได้ฟังกันนะโดยเขาพูดอย่างนี้นะครับนะคุณเจฟฟี่กันล็อกเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าอ่านะเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับ ก็นะจะคงอยู่เหนือ4%นะในตลอดปี2022นะครับโดยนักลงทุนพันธบัตรระดับพันล้านคุณเจฟฟี่กันล็อกได้กล่าวว่าดูเหมือนเงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่เหนือ5%นะในปีนี้นะครับ2021แล้วก็จะเกินกว่า4%ในตลอดปีหน้านะครับเขายอมรับว่ามีราคาของบางอย่างนะที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นไม้ แล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นนะเป็นชั่วคราวแต่เขาก็ได้กล่าวว่านะครับอย่างอื่นๆเนี่ยนะมันไม่ใช่ชั่วคราวนะครับนะโดยมหาเศรษฐีนะครับนักลงทุนนะัพันธบัตรนะครับคุณเจฟฟรีย์กันล็อกเนี่ยได้กล่าวในวันศุกร์นะครับว่าเงินเฟ้อนะในบรรดาราคาผู้บริโภคต่างๆเนี่ยดูเหมือนนะยังคง ที่จะยกตัวสูงขึ้นไปต่อไปนะครับนะในปีนี้นะครับ2021และอยู่เหนือกว่า4%นะครับในตลอดนะอย่างน้อยนะครับในปีหน้านะ2 2 2 2เขามองว่าแรงกดดันต่างๆนะที่กล่าวอ้างถึงเนี่ยนะจากบรรดาต้นทุนนะครับในเรื่องของที่พักอาศัยต่างๆและบรรดาค่าจ้างต่างๆนะครับที่เพิ่มสูงขึ้น นะโดยหัวหน้าของกองทุน Double Line Capital นะครับได้บอกทาง CNBC นะทางช่องข่าวว่าเขามองเห็นว่าเงินเฟ้อนั้นในขณะนี้นะครับวิ่งอยู่ไม่ใช่แบบชั่วคราวและดูเหมือนนะจะยั่งยืนดีเข้าไปสู่อนาคตแทนที่นะครับอันนี้คือเนื้อหาข่าวนะฮะ <h> ก็แบบว่ามุมมองของเขาเนี่ย เงินเฟอ้อย่างยาวนานไปตลอดปีนี้และปีหน้านั่นเองนะก็แต่ว่าหน้าห่วงหรือไม่ไปวิเคราะห์ต่อกันเี่นะครับคงพูดได้นะดับเท่านี้นะครับในแพลตฟอร์มนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับนะ่าจะร่วมกลุ่มนะการประชุมรายสัปดาห์นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสาหรือบ่ายสามครึ่งก็เป็นการเก็บตกเนื้อหานะครับที่จะพูดคุยกันเข้มข้นมากขึ้นมองรอบด้านมากขึ้นนะครับมองทั้งบวกทั้งลบมากขึ้น นะครับซึ่งในเบื้องต้นจะรับประมาณ300ท่านแรกก่อนนะจะเป็นการพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชัน w o Meeting นะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถสมัครบักได้นะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะโดยที่ท่านต้องส่งชื่อนามสากุลจริงอายุอาชีพมานะผ่านเข้ามาในอีเมลแอดเดสของผมนะครับนะส่งเข้ามาผ่านอีเมลแอดเดสแล้วต้องส่งข้อมูลไาให้ครบนะครับชื่อนามสากุลจริงอายุอาชีพ นะเข้ามาที่อีเมลแอดเดสผมนะส่งผ่านมาในไลายนะบางท่านมีส่งมาแต่ก็ส่งข้อมูลมาครบนะบางทีผมก็นุโลมนะใช้ได้นะครับแต่ว่าทางที่สะดวกดีกว่าก็คือส่งมาทางอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์นะครับ at gmail com นะสำหรับท่านที่ส่งมาแล้วเนี่ยนะตัวนี้ผมเริ่มทยอยนะแอดเข้าไปในจดหมายกลุ่มนะท่านน่าจะได้รับการตอบรับนะครับหรือไม่เช่นนั้นเนี่ย นะก็จะมีจดหมายนะซึ่งผมจะส่งไปให้ท่านนะเป็นการทดสอบนะครับถ้าท่านยังไม่รับจดหมายสักฉบับเลยนะก่อนการประชุมนะโดยท่านสมัครมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าก็นะรีบติดต่อกับผ่านอาจารย์เสกสิทธ์ g m a i ล c o m นะครับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมนะครับสมุนช่องก็สามารถทําได้ผ่านบัญชีนี้นะครับในชุมชนของเรานะครับก็ต้องบอกว่า ต้องขอให้ฟังพิจพิน,นานะครับก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะสนใจก็สามารถสอยตามนะครับในช่อง y o t u u e c ช anel จารย์เสรจนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกการติดตามแลนะุกช่องจารย์เสร็จเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ